อุ๊ยสารสีม่วงสารสีม่วงในผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายอย่างนี้ใช่เหรอคะเราไม่ควรมองข้ามเลยใช่ไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่องที่ฟิตสุขภาพติดพี่ปลานะคะวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอในเรื่องของสารสีม่วงในผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเราไม่ควรมองข้ามเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยค่ะผักและผลไม้สีม่วงมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเป็นประโยชน์ที่เรามองข้ามไม่ได้เลยค่ะหลายคนอาจไม่เคยสังเกตในตลาดบ้านเรานะคะว่ามีผักผลไม้สีม่วงอยู่หลายชนิดทั้งกะหล่ำม่วงมะเขือม่วงมันม่วงอัญชันองุ่นผักและผลไม้เหล่านี้นะคะจะมีสารสีม่วงอยู่ข้างในแล้วก็มีประโยชน์โดยเฉพาะสารสีม่วงเหล่านี้มีชื่อว่าแอนโทไซยานินจัดอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีนะคะถามว่าสูงมากเท่าไหร่พี่ปลาก็ตอบเลยนะคะว่ามากกว่าถึง2เท่าเลยค่ะเป็นสารที่มีประโยชน์มากต่อหัวใจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเรามารู้กันเลยนะคะว่าสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างประโยชน์ของสารแอนโทไซยานินมีดังนี้คือ 1. ลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยสารแอนโทไซยานินจะต้านการออกซิเดชันของไขมันเสียพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL หรือที่เราเรียกเต็มๆว่าโรเดนซิตี้ไลโปโปรตีนและจะกระตุ้นการสร้างไขมันดีก็คือ HDL High Density Lipoprotein จึงช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีเส้นเลือดมีความยืดหยุ่นจึงทำให้หัวใจทำงานได้ปกติไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปค่ะ 2. เป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างที่บอกเลยนะคะว่ามีงานวิจัยที่พบว่าแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่มีสีม่วงนะคะอยู่ในผักผลไม้เป็นสารประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีและวิตามินอีถึง2เท่าเมื่อรับประทานเป็นประจำจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดความหมองคล้ำทำให้ผิวพรรณของเราสดใสลดความเสื่อมของเซลล์ผิวค่ะ 3. ยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งโดยแอนโทไซยานินทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์ควินินรีดักเตสที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและยังทำหน้าที่ยับยั้งการสังเคราะห์โพลิไมด์ซึ่งเป็นสารที่พบมากในบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งด้วยนะคะ 4. ลดโอกาสของการเป็นโรคเบาหวานมีการวิจัยพบว่าสารแอนโทไซยานินช่วยเพิ่มการผลิตอินซูลินจากตับอ่อนถึง 50% จึงสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามกลไกธรรมชาติ5. ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยระบบการป้องกันตามธรรมชาติค่ะ 6. ยับยั้งเชื้ออีโคไลในระบบทางเดินอาหาร
ป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงซึ่งมีการวิจัยพบว่าสารโปรแอนโทไซยานินซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแอนโทไซยานินจะไปยับยั้งการเคลื่อนที่ของเชื้ออีโคไลทำให้เชื้อถูกกำจัดรวมออกมากับระบบการขับถ่าย 7. ป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะโดยจะไปทำให้เชื้อโรคที่ระบบทางเดินปัสสาวะเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะหรือเคลื่อนไหวช้าแล้วก็ถูกกำจัดออกมาพร้อมกับปัสสาวะ 8. ส่งเสริมการมองเห็นให้มีประสิทธิภาพชะลอความเสื่อมของดวงตาโดยสารแอนโทไซยานินจะไปเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนให้กับหลอดเลือดฝอยหรือหลอดเลือดส่วนปลายไม่เว้นแม้กระทั่งหลอดเลือดฝอยที่ดวงตานะคะจึงลดความเสื่อมของดวงตาแล้วก็มีการวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารที่มีแอนโทไซยานินวันละ50มิลลิกรัมติดต่อกันเลยนะคะจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการใช้สายตาเป็นเวลานานๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 9. กระตุ้นการงอกของเส้นผมช่วยให้ผลดกดำนะคะไม่ขาดร่วงง่ายสรรพคุณดีมากเลยนะคะอย่างเช่นการใช้น้ำคั้นดอกอัญชันจะโลมเส้นผมก็จะช่วยให้ผมงอกใหม่ดกดำแล้วก็แข็งแรงนะคะคราวนี้เรามาดูแหล่งของแอนโทไซยานินกันค่ะผักผลไม้ที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำหลายอย่างเลยนะคะเป็นแหล่งของแอนโทไซยานินปริมาณสูงมากๆเลยค่ะเช่นข้าวโพดสีม่วงองุ่นราสเบอร์รี่กะหล่ำสีม่วงที่เราเห็นนะคะลูกม่อนสดอัญชันลูกพรุนลูกว่าโดยส่วนใหญ่เราจะพบเลยนะคะว่าผักผลไม้เหล่านี้จะมีค่าแอนโทไซยานินสูงมากเลยค่ะซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแอนโทไซยานินเป็นสารที่ละลายได้ดีในน้ำให้สารสีม่วงหรือน้ำเงินแต่สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนหรือสภาวะที่เป็นกรดด่างหากให้ต้องการเนี่ยให้ร่างกายได้รับสารแอนโทไซยานินได้มากที่สุดก็ควรรับประทานผักหรือผลไม้สดหรืออาจใช้วิธีแช่ผักผลไม้เหล่านี้ในน้ำสะอาดใช้ดื่มแทนน้ำหวานน้ำอัดลมอย่างเช่นน้ำอัญชันนะคะในระหว่างวันเราจะได้คุณค่าจากแอนโทไซยานินในรูปสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงเลยค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นไหมคะว่าประเทศไทยเราโชคดีนะคะที่มีผักและผลไม้หลากสีให้เลือกแล้วก็มีผักและผลไม้นะคะที่มีประโยชน์มากๆคือที่มีสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินนะคะเรามาเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีประโยชน์กันดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันค่ะมามีสุขภาพดีกันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องให้พี่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่างให้ที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจะช่างให้ที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบาย